สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเริ่มต้นสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเข้าถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนลมหนาวที่โชยมาจากทางตอนเหนือนั่นนะตอนนี้ก็เบาบางลงในตอนบ่ายๆในกรุงเทพมหานครแดดจ้าแล้วก็ร้อนแต่ยังไม่ถึงร้อนที่สุดก็ต้องคอยไปหน่อยเดือนหน้านี่แหละครับอากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนกระทั่งร้อนเต็มที่ในเดือนเมษายนแบบนี้เป็นประจำทุกปีสำหรับอากาศในปีนี้ผมว่าค่อยยังชั่วกว่าปีก่อนคงจะเป็นอย่างที่คนโบราณเขาบอกว่าถ้าน้ำมากอากาศก็จะหนาวมากปีนี้ก็เช่นเดียวกันลมหนาวเข้ามาทำให้คนกรุงเทพสบายอกสบายใจหลายระลอกด้วยกันทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ไว้ว่าพอถึงกลางเดือนก็อีกไม่กี่วันนี่แหละครับราวๆหลังวันวาเลนไทน์เนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนก็เหมือนกับอากาศที่ยุโรปอเมริกาถ้าไม่มีเหตุการณ์วิปริตเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศราวๆวันที่14ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์นกก็จะเริ่มจับคู่จูจีกันเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิทางฝ่ายเขตร้อนของเรานั้นทางแถบเอเชียนั้นก็จะเข้าเป็นฤดูร้อนแทนฤดูใบไม้ผลิเพราะว่าเรามีอยู่แค่3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูอากาศเย็นไม่อยากจะเรียกว่าฤดูหนาวเพราะว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพนี่หนาวเป็นยังไงไม่ค่อยรู้จักนอกเสียจากว่าเกิดมานานอายุ60-70ตั้งแต่กรุงเทพยังไม่มีตึกรามบ้านช่องสูงๆไม่มีเครื่องปรับอากาศใช้ที่พ่นไอร้อนออกมาจากทุกขนทุกแข็งมีต้นไม้มากมายก็ทำให้อากาศนั้นเย็นสบายเพราะว่ามีความชุ่มชื้นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลปีนี้ก็นับว่ายังดีกับปีกลายคือมีอากาศเย็นๆให้เราชื่นใจได้บ้างผู้ที่จะขึ้นไปทางเหนือทางอีสานนั้นอากาศยังเย็นอยู่นะครับยิ่งในตอนบนคือในที่สูงที่เป็นเขาอย่างที่จังหวัดเลยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอากาศยังเป็นอุณหภูมิที่มีเลขตัวเดียวอยู่เอาไว้ปลายเดือนนี้แหละครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอากาศก็จะอุ่นขึ้นท่านลองสังเกตดูในตอนเช้าก็จะมีหมอกหมอกนี่แหละก็แสดงว่าฤดูร้อนกำลังจะเข้ามาแล้วแล้วนะครับในสัปดาห์นี้พอถึงวันที่14ก็จะเป็นวันวาเลนไทน์ตามปกติแล้วผู้ที่ทำงานทำการกับบริษัทห้างร้านซึ่งเกี่ยวข้องกับทางจีนก็จะมีการหยุดในวันตรุษจีนแต่สำหรับวันวาเลนไทน์ถึงแม้ว่าจะทำงานกับห้างฝรั่งมั่งค่า
เขาก็ไม่หยุดนะครับนอกจากเราจะหยุดเองแล้วเราจะไปฉลองวันวาเลนไทน์ที่ไหนก็เชิญตามสบายอันที่จริงวันวาเลนไทน์นะเราก็ได้รับเอาวัฒนธรรมนี้มาจากฝรั่งเขาทั้งที่เมืองฝรั่งเนี่ยเขาเป็นวันฉลองเฉพาะผู้ที่กำลังพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือกำลังจะจีบกันไม่ได้ถือเอาวันวาเลนไทน์เป็นวันสำคัญที่จะต้องฉลองแต่เรานั้นรับอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รับเอามาทั้งหมดเลยไม่ได้มีการมาเปลี่ยนแปลงอะไรให้เหมาะกับสภาพของเราเลยที่ผมเรียกว่าคนรุ่นใหม่นั้นก็เป็นเพราะว่าเราฉลองว่าวันวาเลนไทน์นี้ก็ประมาณไม่ถึง20ปีเท่าที่ผมได้รู้สึกมาไม่ถึง20ปีแต่ก่อนนี้ก็ฉลองแต่เฉพาะมีเอาดอกกุหลาบให้กันก็เป็นการจีบสาวอย่างหนึ่งแล้วครับแต่ตอนหลังนี้การจีบสาวนั้นไม่ได้เพียงแต่จะให้ดอกกุหลาบสีแดงซึ่งแสดงความรักแต่อย่างเดียวมีโทรศัพท์ที่จะพูดจากันแล้วยิ่งในปัจจุบันนี้มันมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องมือสำหรับตามตัวเพจจิ้งนั่นนะโอ้ยิ่งสนุกกันไปใหญ่สาวๆนี่สามารถที่จะบอกว่าตัวเองรักไอ้หนุ่มโดยที่ไม่ต้องรอวันที่29กุมภาพันธ์อย่างปีนี้สาวๆเดี๋ยวนี้สามารถจะเสนอตัวและขอไอ้หนุ่มแต่งงานได้อย่างหน้าเฉยตาเฉยเลยทีเดียวไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงลีปเยียร์4ปีมีทีนึงอย่างในเดือนนี้นะครับอะไรๆในทางเทคโนโลยีและก็วิทยาการสมัยใหม่นี้มันมีมากมายทำให้เกิดความสะดวกคนที่อยู่ไกลก็เหมือนจะอยู่ใกล้ได้ยินเสียงพูดจากันนึกไปถึงสมัยก่อนแล้วโอ้รุ่นพ่อรุ่นแม่เรากว่าจะตกล่องปล่องชิ้นกันได้อยู่กันเป็นครอบเป็นครัวนั้นเปลืองกระดาษจดหมายอุ้ยเป็นตั้งเลยทีเดียวบางคนเฝ้าเขียนอยู่นั่นแหละเขียนจนกระทั่งเกือบจะถึง100ฉบับอีสาวกลับไปแต่งงานกับคนอื่นเสียชิปนั่นเห็นไหมล่ะไม่เหมือนกับสมัยนี้ยังไงก็ได้พบปะพูดจากันแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันโดยที่ไม่มีใครมาจับตามองเพราะมันเป็นประเพณีในปัจจุบันนี้แล้วทุกคนมีสิทธิ์เสรีท่านจะเห็นว่าเด็กนักเรียนที่เพิ่งจะรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเดินควงกันไปไหนมาไหนได้อย่างสบายนี่เป็นลักษณะของฝรั่งนะครับแต่เราก็รับเอามาปฏิบัติได้โดยไม่ขัดเขินพูดอย่างนี้หนุ่มๆสาวๆก็คงจะนึกว่าโอ้ยตายคนแก่นี่อิจฉาหนุ่มๆสาวๆก็ต้องรับสิครับว่าอิจฉาเพราะในสมัยผมอะโอ้โหขนาดส่งจดหมายให้นี่อีสาวเอาจดหมายไปฟ้องครูยังโดนเรียกตัวไปตีเลยผู้โถเอ้ยไม่เหมือนกับสมัยนี้นั่งกินกาแฟกินน้ำส้มน้ำหวานมองตากันทำเหมือนเล่นซ่อนหาไอ้หนุ่มก็ร้องเอาหรือยังอีหนูก็บอกว่าเอาละเท่านั้นแหละครับก็รักกันได้เห็นไหมล่ะโอ้ดูแล้วก็อิจฉาคนหนุ่มคนสาวเพราะฉะนั้นวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นวันแห่งความรักเนี่ยนะใครที่รักกันก็ขอให้ประคองความรักให้ดีนะครับ
อย่าเห็นความรักนี่มันเหมือนเราสูบบุหรี่นะสูบหมดมวนเสร็จแล้วก็ดีดก้นบุหรี่ทิ้งไปบางคนอาจจะนึกว่าเลิกบุหรี่เอาซะเลยไอ้เลิกบุหรี่นั่นแหละมันก็ดีเหมือนกันแหละครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสูบต่อไอ้การที่เคยสูบบุหรี่แล้วเลิกบุหรี่นั่นน่ะผมว่าคงจะเปลี่ยนกลายไปเป็นเกไปเป็นตุ๊ดไปก็สุดแท้แต่บุญแต่กรรมนะครับพ่อแม่ทุกวันนี้ถ้ามีลูกชายก็ภาวนาว่ามันจะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อะไรก็ช่างเถอะขออย่าให้ลูกฉันเสพติดยาขออย่าให้ลูกฉันเป็นเกย์เป็นตุ๊ดนะคราวนี้ทางพ่อแม่ของที่มีลูกสาวก็เช่นเดียวกันอยากว่าคุณขอให้ลูกสาวของเราอย่าโดนหลอกขอให้ลูกสาวของเราอย่าเป็นทอมนะแล้วก็ขอให้เราเรียนได้จนกระทั่งจบอย่าไปทิ้งขว้างเสียกลางคันสรุปรวมแล้วคนที่เป็นพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนี้ในยุควาเลนไทน์เนี่ยมีความทุกข์มากกว่าพ่อแม่ในสมัยก่อนพ่อแม่สมัยก่อนมีอยู่อย่างเดียวอะกลับบ้านไม่ตรงเวลาบัวทะเลถลายไปที่ไหนนี่แน่ฝากซะปับปับปับลุงขึ้นก็มาเรียบร้อยพ่อแม่สมัยก่อนคิดอยู่อย่างเดียวลูกอย่าหนีโรงเรียนนะจ๊ะทำมาต่อไปนี่เริ่มร่ำเรียนให้ดีก็จะได้เป็นเจ้าคนนายคนในปัจจุบันนี้ผมดูกันจริงๆแล้วลองถามพวกที่เขามีลูกกันเพราะเรามันอยู่วัยที่เรียกว่าเป็นปู่ย่าตายายแล้วก็มีอยู่อย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าคุณขออย่าให้ลูกติดยาเสพติดเท่านี้เป็นพอถ้าติดยาเสพติดอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะฉุดให้ชีวิตต่ำลงต่ำลงตลอดทางราชการก็พยายามนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นแหมอบายมุขมันเกลื่อนไปหมดเลยในปัจจุบันนี้ดูแล้วก็น่าเป็นห่วงไอ้ภัยตามท้องถนนก็มีมากมายหลายต่อหลายอย่างส่วนใหญ่ก็เป็นภัยเกี่ยวกับเรื่องทางเทพคนสมัยนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะหลอกได้ง่ายถ้าเราไม่ประสีประสามันก็จะหลงเชื่อไปตามนั้นทางที่ดีผู้หญิงเนี่ยนะครับถ้าจะไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าทะระนงตัวว่าตัวเองนี่เก่งไม่สามารถมีใครเข้ามาทำอะไรได้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจในตัวมากจนเกินไปนั่นแหละครับคือบ่อเกิดแห่งความประมาทอาชญากรรมนั้นมันเกิดขึ้นได้ทุกขนทุกแห่งเพราะฉะนั้นกรุณาจดจำเอาไว้ว่าอาชญากรรมไม่ชอบสิ่งที่ล่อตา อาชญากรรมจะไม่ชอบสิ่งที่ล่อตาเราอย่าทำอะไรให้มันเป็นสิ่งที่ล่อตาก็คงจะปลอดภัยหยุดตรุษจีนตอนนี้นะครับก็คงจะออกเที่ยวกันในวันที่19ตรุษจีนวันไหว้นั้นจะตรงกับวันที่18คือตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็วันที่19นั้นเป็นวันถือซึ่งเป็นประเพณีของลูกหลานที่จะต้อง รับอั่งเปาแล้วก็ออกไปเที่ยวพ่อแม่นั้นหลังจากปรากปรำทำงานมาเป็นเวลาตลอดทั้งปีก็จะออกไปเที่ยวหย่อนใจในตอนนี้พร้อมๆกับลูกๆ ก็ได้
แต่หน้าที่ของเรานั้นมีอยู่อย่างหนึ่งคือต้องให้อั่งเปาเขานะมากน้อยก็แล้วแต่ฐานะของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันถ้าจะออกไปเที่ยวทะเลผมจะขอแนะนำให้ไปเที่ยวภูเก็ตครับผมเพิ่งไปมาแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ที่ภูเก็ตอากาศกำลังดีมรสุมมาอาละวาดอยู่ทางอ่าวไทยฝั่งตะวันออกทางด้านอันดามันนั้นทะเลเรียบถ้าวันไหนลมแรงก็จะมีคลื่นสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่คลื่นที่เป็นอันตรายไปภูเก็ตแล้วนอกจากจะเที่ยวในภูเก็ตก็มีเรือที่จะไปเกาะพีพีไปเช้ากลับเย็นวันเดียวครับสะดวกมากทีเดียวแต่ก่อนนี้ผมไปเกาะพีพีต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าเรือในสมัยก่อนวิ่งได้อย่างเก่งแค่12น็อตมีเรือที่วิ่งเร็วก็เหมือนกันแต่เป็นเรือที่ต่อแล้วก็ความคงทะเลไม่เพียงพอที่เรียกว่า seaworthiness ไม่พอเพราะว่าคลื่นลมนั้นเราจะไปไว้ใจไม่ได้มีคนเขาเปรียบท้องทะเลเหมือนกับอารมณ์ของหญิงสาวกำลังยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักอยู่ดีๆพอเวลาโกรธขึ้นมาเท่านั้นล่ะก็อาละวาดเป็นการใหญ่เหมือนกับท้องทะเลไม่มีผิดเวลาทะเลเรียบก็เหมือนผู้หญิงที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เวลาทะเลมีคลื่นแรงมีพายุก็เหมือนกับผู้หญิงที่กำลังโกรธขึ้นก็มีการอาละวาดเขาถึงว่าคืบก็ทะเลสอกก็ทะเลอย่าไว้วางใจเพราะฉะนั้นเรือที่ไปในสมัยก่อนจะต้องเป็นเรือใหญ่ความเร็วก็ช้าแต่เรือที่ผมเพิ่งไปลงเนี่ยเป็นเรือขนาดใหญ่ต่อจากญี่ปุ่นยาวประมาณราวๆเกือบ50เมตรแบ่งออกเป็นที่นั่งหลายเคบินด้วยกันจุคนโดยสารได้230คนมีเสื้อชูชีพพร้อมเวลาจะลงจากเรือเขาจะให้สวมเสื้อชูชีพเป็นกฎตายตัวเลยทีเดียวดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดีเรือนี้เป็นเรือของซีทรานซีทรานเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่บุกเบิกเรื่องเรือเฟอร์รี่ในตอนแรกก็รับผู้คนระหว่างแผ่นดินใหญ่ที่สุราษฎร์ธานีไปเกาะสมุยในตอนหลังเรือเฟอร์รี่ก็ใหญ่ขึ้นถึงขนาดที่เอารถบรรทุกรถโค้ชลงไปในเรือแล้วก็ข้ามทะเลไปเกาะสมุยอย่างสะดวกสบายต่อจากนั้นก็มางานเรื่องเรือสำราญมีเรือลำแรกคือเรือซีทรานควีนตอนหลังเป็นเรือซีทรานปรินเซสแล้วเขาก็มามีเรือซีทรานเอ็กซ์เพรสที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยสำหรับที่จะพาผู้โดยสารไปกลับเกาะ
พีพีภูเก็ตในวันเดียวกันผมไปมาแล้วครับสะดวกสบายชั่วโมงเสร็จถึงเกาะพีพีจากเกาะพีพีชั่วโมงเสร็จเช่นเดียวกันราวๆ5 โมงเย็นถึงท่าเทียบเรือที่ไทซาโก้โดยสวัสดิภาพครับน่าสนนะครับท่านผู้ฟังครับผมกำลังชวนท่านผู้ฟังที่จะไปเที่ยวตรุษจีนให้ลงไปภูเก็ตอยู่กำลังจะเล่าเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสำหรับการตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีให้ท่านฟังผมก็ขอขั้นเวลานิดหนึ่งคือได้ไปอ่านพบในหนังสือพิมพ์ Daily News ถึงการถึงแก่กรรมของแพทย์หญิงโสภีวิทิตวรการถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่8แล้วก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุศาลา14จนกระทั่งถึงวันที่14นี้และจะพระราชทานเพลิงศพในวันพฤหัสที่15เวลา17 นาฬิกาที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับท่านผู้วายชนนั้นเป็นผู้ที่ผมรู้จักคุ้นเคยและเคารพนับถือจึงขอเรียนมายังท่านผู้ฟังได้ทราบท่านผู้ฟังครับตอนนี้เรามาว่าถึงรายละเอียดการไปเที่ยวเกาะพีพีวันเดียวกลับโดยเรือซีทรานเอ็กซ์เพรสที่ผมไปมาแล้วเรือจะออกในตอนเช้านะครับจากท่าไทซาโก้ตอน8:30 นราวๆชั่วโมงกับ15 นาทีเรือก็จะไปถึงเกาะพีพีเลซึ่งมีถ้ำเกาะพีพีเลเนี่ยเป็นเกาะซึ่งมีหน้าผาสูงแล้วก็มีถ้ำมีภาพเขียนของคนโบราณอยู่ในนั้นเขียนเป็นรูปเรือรูปอะไรพวกนี้คุณปราโมททัศนาสุวรรณก็เลยตั้งชื่อว่าถ้ำไวกิ้งทั้งที่ชาวไวกิ้งนักเดินเรือสมัยโบราณไม่ได้เคยย่างเหยียบมาทางเอเชียเลยนะครับแต่เห็นรูปเรือแล้วก็อยู่กับทะเลคุณปราโมทก็เลยตั้งชื่อให้มันเกิดความเรียกว่าสะดุดตาสะดุดหูเป็นการดึงดูดให้เกิดความสนใจนับตั้งแต่นั้นมาคนก็เลยเรียกถ้ำนี้ว่าเกาะไวกิ้งที่ชาวไวกิ้งไม่เคยมาเขียนรูปไว้ที่แผ่นผาในถ้ำแต่ประการใดใครที่เคยไปมาแล้วได้มาชมแล้วจะไม่ไปปีนป่ายดูก็ไม่ผิดกติกานะก็อยู่บนเรือแล้วก็ไปที่ต่อไปยังเกาะพีพีดอนเกาะพีพีนี่เป็นภาษาของชาวเลมี2 เกาะเกาะพีพีเลนั้นเป็นเกาะที่มีหน้าผาสูงไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นเกาะเล็กส่วนเกาะพีพีดอนนั้นเป็นเกาะใหญ่ผู้คนขึ้นไปอยู่มาตั้งแต่โบราณส่วนใหญ่เป
็นชาวเลแล้วก็มีชาวเมืองจากแผ่นดินใหญ่ไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันยิ่งในตอนนี้สภาพของเกาะพีพีนั่นน่ะทะเลสีเขียวเหมือนมรกตหาดทรายขาวสะอาดก็มีผู้ไปสร้างบังกะโลไปทำมาหากินจนกระทั่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวดูไปแล้วเหมือนกับแถวแถวพัทยาตรงพัทยาใต้แล้วนะครับเพียงแต่เล็กกว่าเท่านั้นความสะดวกต่างๆนานามีพร้อมเลยอยู่ที่บนนี้พวกนักท่องเที่ยวที่จะไปค้างอยู่บนเกาะ3วัน4วันก็มีมากส่วนผู้ที่จะไปเที่ยววันเดียวกลับก็มีอยู่ประมาณถึงวันละ 1,500 ถึง 2,000 คนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือในงานเทศกาลอย่างเช่นตรุษจีนนี่แหละครับท่านจะต้องรีบจองเรือซะตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าเรือน่าจุแค่230คนต่อวันเท่านั้นเองถ้าท่านมีเวลาอยู่ 2-3 วันท่านก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวชนิดวันเดียวไปกลับพอขึ้นเกาะพีพีดอนที่อ่าวต้นไทรแล้วเขาก็จะให้ท่านไปยืดเส้นยืดสายอยู่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาก็จะพาไปลงเรือปะการังที่ทางซีทรานเขาต่อขึ้นอีกลำหนึ่งใหญ่กว่าลำเดิมเป็นปะการัง2เรือนี้มีท้องเรือที่มีหน้าต่างกระจกมองเห็นทิวทัศน์ใต้ทะเลได้มันก็ขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศวันไหนลมแรงทรายมันมากทำให้ขุ่นเราก็จะมองไม่เห็นปะการังถ้าวันไหนทะเลเรียบเราก็จะได้เห็นผมไปนั้นไม่ได้เห็นครับเพราะว่าลมมันแรงน้ำทะเลนั้นขุ่นมากแต่ไม่เป็นไรผมได้เคยเห็นมาแล้วพอไปดูปะการังลงเรือปะการังดูแล้วก็จะมากินข้าวที่เกาะที่บนเกาะเนี่ยนะครับเป็นร้านชื่ออารีดาเขามีบุฟเฟ่ลันช์อาหารตั้ง10กว่าอย่างอร่อยอร่อยมากฝรั่งสามารถรับประทานได้เพราะว่าเขามีจำพวกไก่ทอดมีสปาเกตตี้หน้าเนื้อแล้วก็ของที่ไม่เผ็ดมีอีกมากรวมทั้งของเผ็ดสำหรับนักท่องเที่ยวไทยก็มีพร้อมล้วนแต่เป็นอาหารทะเลนะครับแต่ไม่มีหมูเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นมุสลิมร้านนี้ไม่เสิร์ฟเบียร์ไม่เสิร์ฟเหล้าแต่ถ้าท่านจะไปหามาจากที่อื่นทางร้านก็ไม่ได้ว่าประการใดแต่ไม่เสิร์ฟเบียร์เสิร์ฟเหล้านะครับพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะพาไปดำน้ำตื้นๆที่เขาใช้สโนว์เคิลใช้ท่อหายใจพอได้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งก็ขึ้นเรือแล้วก็กลับภูเก็ตประมาณ17นาฬิกาก็ถึงท่าเรือไทยสาโก้สนนราคานั้นเขาบอกไว้ครับถ้าสนนราคา1,100 บาทสำหรับผู้ใหญ่เด็กอายุไม่เกิน12 750บาทครับท่านลองนึกดูแต่ถ้าท่านเคยไปมาแล้วนะครับก็อย่าถือว่าเอามาพร้าวห้าวมาขายสวนถ้าท่านเคยไปมาตั้งแต่ยังไม่มีเรือซีทรานเอ็กซ์เพรสท่านจะต้องไปใหม่อีกครั้งเหมือนอย่างผมนะครับจะสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนอย่างมากมายมีเวลาอยู่บนเกาะนานกว่าในสมัยก่อน
ยังไงยังไงท่านก็ตัดสินใจแล้วก็ติดต่อจองให้เรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นเอาเวลาแน่นไปถึงก็เสียเที่ยวเปล่าครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องวันที่14ธันวาคมที่จะมาถึงใกล้ๆนี้ผมเชื่อว่าทุกโรงแรมต่างก็มีโปรแกรมอย่างเรียบร้อยเลยทีเดียวว่ามีอะไรบ้างอย่างที่โรงแรมดุสิตธานีนั้นมีที่ให้เลือกมากมายเหลือเกินท่านจะไปห้องไหนท่านก็จะได้รับการต้อนรับแล้วเขาก็มีรายการที่จะให้ท่านสนุกสนานสำหรับการฉลองวันวาเลนไทน์ผมอยากจะเรียกวันวาเลนไทน์นี้วันแห่งดอกกุหลาบแพงได้ฟังมาว่าผู้สั่งดอกกุหลาบจากแคลิฟอร์เนียจากอเมริกาดอกหนึ่งดูเหมือนเป็นร้อยครับ200 300หรืออย่างไรเนี่ยนะครับผมไม่เคยซื้อดอกกุหลาบเคยดูแต่ดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบว่าสนนราคามันจะสูงถึงขนาดนี้แต่ก็ดีนะฮะทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านตัดดอกกุหลาบขายเนี่ยเหมือนกับได้โบนัสหรือได้อั่งเปาในเทศกาลตรุษจีนแต่เป็นเทศกาลวาเลนไทน์นี้ปีหนึ่งก็ผลหนึ่งที่ขายดอกไม้ได้ราคาผมมีโผของโรงแรมแลนด์มาร์คสำหรับรายการวันแห่งความรักห้องอาหารไฮบิสคัสซีกริลและริดบรูมชั้น31ห้องอาหารไฮบิสคัสนั้นมีอาหารทะเลนะครับริดบรูมชั้น31ทั้งสองห้องเนี่ยอยู่ชั้น31ก็เป็นอาหารฝรั่งตามเมนูเต็มที่เลยทีเดียวแบบภัตตาคารอย่างหรูเชฟนั้นชื่อเจอราร์ดเจอร์แมงเขาเตรียมอาหารชุดพิเศษไว้ให้ได้ลิ้มรสมีอกเป็ดอกเนื้อลูกวัวย่างปลาแซลมอนจะทำแบบไหนก็ไม่ทราบคงจะหลายแบบด้วยกันนะครับมีทั้งเบคมีทั้งโพชมีทั้งทอดโอ้ทำแมนิเยแล้วแต่แล้วก็มีของหวานที่อร่อยมากมายขึ้นไปบนห้องไฮบิสคัสและก็ริบรูมนี่นะครับบรรยากาศโรแมนติกครับเพราะอยู่สูงมองเห็นทิวทัศน์ทั่วในยามค่ำคืนบางคนที่ขึ้นไปนั้นนะบอกว่าไม่สนใจทิวทัศน์แต่ชอบฟังเพลงที่โทนี่อากิล่าเขาเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงเป็นประจำนี่ก็เป็นวันแห่งความรักสำหรับชั้น31ท่านก็สามารถไปฉลองกันได้นะครับถ้ากลัวว่ามันจะแน่นก็จองไปก่อนได้ที่โรงแรมแลนด์มาร์คที่รีเจนต์เขาก็ไม่เลวเหมือนกันเขาก็มีรายการอีกแล้วนะครับในตอนนี้มีศิลปินชื่อมิสลินดาเฟลมิงเป็นชาวออสเตรเลียมาเปิดแสดงเพลงเป็นเพลงเปียโนคลาสสิกเธอเล่นได้ทั้งคลาสสิกจนกระทั่งถึงเพลงแจ๊ส
ก็จะมาบรรเลงที่เดอะบาร์โรงแรมรีเจนต์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลา21นาฬิกาถึงตีหนึ่ง21นาฬิกาถึงตีหนึ่งนะครับก็เหมาะสิครับวันที่14นี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์ไม่มีใครเข้าไปฉลองกันตอนกลางวันหรอกแต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ถ้าคู่ครองที่อยู่กันมานานนั้นถ้างกงกเงินเงินตอนกลางคืนไม่ไหวก็ไปฉลองกันตอนกลางวันได้แต่ถ้าไปตอนกลางคืนที่แลนด์มาร์คเขามีโทนี่อากิล่าที่นี่โรงแรมรีเจนต์ก็มีลินดาเฟลมิงก็สุดแท้แต่ท่านจะเลือกเอาก็แล้วกันที่รีเจนต์นั้นในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์ก็มีการแสดงเดี่ยวเปียโนอีกเหมือนกันนะครับโดยมิสซิซิเลียพิลาโดชาวอาร์เจนตินาร่วมกับผู้ที่จัดเนี่ยคือทางโรงแรมรีเจนต์เนสกาแฟกับสถานทูตอาร์เจนตินาเสนอมิสซิซิเลียปิลาโดเธอเดินทางมาโดยสวิสแอร์ก็จะมาบรรเลงเพลงในลักษณะแทงโก้และมาลัมโบในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์เวลา20นาฬิกาคนละคนกับมิสลินดานะครับมิสลินดานั้นจะเล่นเปียโนในตอน3ทุ่มไปจนกระทั่งถึงตีหนึ่งจนกระทั่งถึงเดือนเมษาส่วนมิสซิซิเลียนักเปียโนสาวชาวอาร์เจนตินาเนี่ยเขาจะมาโดยเฉพาะและก็จะแสดงในวันศุกร์ที่16นี้นอกจากจะเดี่ยวเปียโนคลาสสิกแล้วก็ยังจะเดี่ยวเพลงที่สนุกสนานแทงโก้มาลัมโบซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านจังหวะนี้เร้าใจเหลือเกินคนที่เคยเต้นบอลรุมนี่ถ้าได้ฟังแล้วต้องขยับแข้งขยับขาอย่างแน่นอนบัตรราคา500บาท300บาทและ100บาทสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาพร้อมเครื่องดื่มครับท่านจะซื้อบัตรได้ที่เอเชียบุ๊กสุขุมวิทดวงกมลสยามสแควร์โรงแรมรีเจนต์กรุงเทพและบริษัทเนสเล่ครับการแสดงนี้เป็นการเฉลิมฉลองในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชเป็นปีที่50ท่านเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก็คงจะมาเปิดงานแต่ท่านก็ร่วมมืออยู่แล้วในเรื่องนี้ไปเที่ยวในตอนตรุษจีนนี้ผมก็ชวนให้ลงไปภูเก็ตแต่ถ้าท่านขึ้นไปทางเหนือก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรจริงไหมครับทางเหนือตอนนี้ก็ยังมีอากาศเย็นหลงเหลือให้ท่านได้สัมผัสถ้าอยากจะเย็นมากก็ขึ้นไปบนดอยสิครับจุดหมายที่จะขึ้นไปรับไอเย็นไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวก็คือยอดดอยอินทนนท์ซึ่งมีสถูปบรรจุอัฐิของพระเจ้าอินทวิทยานนท์อยู่บนนั้นหนาวทั้งปีครับเพียงแต่หนาวมากและหนาวน้อยเท่านั้นท่านจะได้ไปชมที่เขาตั้งชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งว่ากุหลาบพันปี
ดูเหมือนฝรั่งเขาเรียกว่าโรโดเดนดรอนซึ่งบานอยู่ชั่วนาตาปีที่นั้นก็ไปรับลมหนาวได้ครับถ้าท่านชอบอากาศหนาวหนาวและชอบป่าเขาลำเนาไพรสุดแท้แต่มีให้เลือกตั้งเยอะแยะโปรแกรมของบริษัททัวร์นั้นเขาก็เสนอให้ท่านได้เลือกตามชอบใจขอให้เที่ยวสนุกในวันตรุษจีนและฉลองให้ชื่นมื่นในวัน